สัจจะนานไปอยากขอให้คนไทย
แล้วก็ด้านหลังมีที่ว่างอยู่นะครับพยายามนั่งบนเก้าอี้เต็มก่อนนะครับเพราะว่าคนที่นั่งบนเก้าอี้นั้นอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลของเราก็ได้นะครับผมเอาให้คุณลานะครับผู้ที่มารับเนาะเพราะได้วันเด็กแห่งชาตินะครับทุกท่านครับตั้งสติให้มั่นนั่งตัวตรงดำรงสติให้มั่นครับนี่เราดูพิกัดทุกท่านครับในเก้าอี้ของทุกท่านนั้นนะครับมีความโชคดีซ่อนอยู่ครับวันคนที่นั่งด้านหน้านี้เดี๋ยวรอเล่นเกมนะครับท่านก็จะเป็นเรื่องของดวงนะครับเรื่องของดวงนะครับให้ก้มลงมองใต้หว่างขาของท่านให้พูดอย่างนี้ได้ไหมผ้าสีเหลืองแกะออกมาแล้วไม่ออกมาเลยครับสีอื่นอย่าแกะนะสีอื่นอย่าแกะเอาเฉพาะสีเหลืองโอเค
นะที่ได้รับประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมนะมันจะต้องมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของในเรื่องของการดูแลผู้มีรายได้น้อยที่เขาไม่มีศักยภาพเพียงพอนะในส่วนเขาก็มีดีอยู่แล้วโอเคเขาก็สามารถดูแลตัวเองได้เพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนตรงนี้ดีความเท่าเทียมก็คือความเท่าเทียมของโอกาสภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันทุกคนจะได้ไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันอันนั้นแหละอย่าท้อใจเด็กๆวันนี้ว่าคืออะไรคือความเท่าเทียมอะไรคือความเป็นธรรมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ทราบอยู่แล้วเด็กทั้งวันนี้ในครอบครัวจะเป็นต้นแบบครูคนแรกของนักเรียนก็คือคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเกิดมารักแม่มากๆนะเราเป็นทรัพยากรของประเทศชาติของครอบครัวของพ่อแม่ที่เราคาดหวังให้ลูกทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความเจริญก้าวหน้าในชีพการงานในวันข้างหน้าสว่างเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเด็กไทยต้องสร้างความแข็งแกร่งตัวเองให้ได้การในการศึกษาการเรียนรู้การมีประสบการณ์ในการดำรงชีวิตต่อไปเราจะดูแลลูกคนโตไม่ได้หรอกครับเด็กต้องดูแลตัวเองได้ด้วยนั่นแหละที่ผมย้ำกับครูย้ำกับผู้ปกครองไปเสมอมีการแสดงความรู้อย่างต่อเนื่องต่อเวลาวันนี้ก็มีอะไรเว็บไซต์มากมายเช้าไปก็ต้องศึกษามีเว็บทุกเว็บเลยส่วนวิชาต่างก็มีให้ภาษาอังกฤษก็มีให้เราเปิดโทรศัพท์ดูก็จะเห็นฟรีด้วยนะฟรีและดีกว่าจะไปเปิดเว็บดูที่เขาทะเลาะกันไปกันมาเสียเวลาเปล่าแล้วก็เกิดมันอารมณ์ไปด้วยพ่อแม่ใช่ไหมโดนตาทำไมบางทีมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นผมฝากครูไปแล้วว่าจะสอนเด็กยังไงให้มีภูมิคุ้มกันในการเสพโลกโซเชียลนะครับก็ช่วยกันมายกตัวอย่างให้ดูว่าไหนมันถูกไหนมันผิดให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์วันนี้ผมได้มอบความฝันว่าเด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมกันชาติความหมายมันเต็มในตัวอยู่แล้วนะทุกคนก็นำไปน้อมปฏิบัตินะครับน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานราคาที่10ตรงรักษาไว้ว่าเราจะต้องทำความดีด้วยหัวใจนะครับของตระเวนที่หัวราชการปัจจุบันนะครับในการเป็นผู้ให้มีแม่ของพ่อมารีมีเพื่อนเพื่อนส่วนรวมดูก็ต้องให้เด็กเนี่ยมาพูดหน้าคันสัปดาห์ที่แล้วทำอะไรมาบ้างถ้าเด็กเขาไม่ได้ทำอะไรเลยไม่เคยพ่อแม่เลยเขาจะได้เป็นเตรียมว่าเขาจะมาพูดอะไรเขาจะได้ช่วยแม่ทำอะไรได้บ้างเขาไม่มีอะไรมาพูดข้างนอกเนี่ยเทคนิคการสอนแบบนี้มันต้องคอยตัวถึงนะทุกคนจะคอยติดตามเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็โครงการพิเศษอาการที่9ทรงพระทานหลักปัญญาของเด็กพอเพียงในการทำงานมาเป็นแนวทางมีภูมิคุ้มกันมีฐานะมีความรับผิดชอบต่อสังคมวันนี้สังคมมันวุ่นวายถ้าเราไม่ช่วยกันเราขยายความขัดแย้งไปไม่ช่วยขยายความเข้าใจไม่ช่วยขยายในสิ่งที่ดีๆไอ้สิ่งไม่ดีมันจะกลบสิ่งดีหมดอ่ะเพราะนั้น4ปีที่ผ่านมาเราต้องเรียนรู้นะว่าเราอยู่กับ4ปีข้างหน้าต่อไปได้อย่างไรนะเราจะมีการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยแล้วต้องดูที่ว่า4ปีที่ผ่านมาแต่ก่อน4ปีที่ผ่านมา4ปีก่อน4ปีที่ผ่านมากับ4ปีที่ผ่านมานั่นแหละจะเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เดินไปสู่อนาคตในวันข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเราไปดูตรงนี้ให้ดีนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองมีใจที่รักยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะจ๊ะก็อยากให้ทุกคนเป็นเด็ก40คิดให้ได้40เอาแค่คิด40ก่อนคิดดีตรงนี้มีหลักการมีเหตุผลมีความพอบานมีความที่ดีได้หลักคิดได้แล้วสร้างมีความขึ้นมาเป็นเรื่องนะพูดได้ก็ยกพูดเนี่ยพูดเท่าไหร่ก็ได้10 นาที15 นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงมันก็พูดได้นะไม่ใช่ของเรียกพูดได้ยังพูดไม่ได้พูดไปพูดมาอย่างนี้ไม่ได้วันหน้าก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดไม่กล้าแสดงออกเพราะเป็นผู้ตามคนรับไปไงเพราะฉะนั้นต้องรู้จักว่าเราจะเป็นผู้นำในองค์กรได้อย่างไรนะครับภายใต้การในระบบของการบริหารราชการทั้งราชการและก็ธุรกิจด้วยนะครับวันหน้าการขายมากขึ้นการศึกษาวิชาเทคโนโลยีนะครับและเป็นเด็กไทยหัวใจสีเขียวรักษาชาติสิ่งแวดล้อมการไหว้ความมีธรรมสามารถอาละวะผมก็อยากเห็นการไหว้ของเด็กไทยไหว้อย่างนี้ต่อไปนี่ไหว้อะไรเนี่ยเด็กไหว้ผู้ใหญ่ไม่ใช่แบบนี้ยกมือขึ้นมาแล้วก็ศีรษะให้ไหมให้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เด็กชายชายผู้ใหญ่ถ้ายกมือเสมอเนี่ยถ้าเด็กทำอะไรก็ศีรษะมาผู้ใหญ่ยกมือเสมอเนี่ยใช้ทางเนี่ยบางทีถ้าผู้ใหญ่เด็กทำตัวเป็นบาทเขาผู้ชายจะไหว้ไงนะนั่นคืออันตรักเมื่อกี้นี่มีการแสดงสองอย่างไอ้นี่ดนตรีไทยไอ้นี่ดนตรีแบบฝรั่งนะแต่ว่าตาลูกตอนหลังเนี่ยแล้วผมก็บอกว่าโดยไทยเชื้อมาไทยต้องได้แรงบันดาลใจใช่คนเข้าใจให้ได้ให้คนพนักให้ได้เดี๋ยวคนอื่นร
ราก็ปลูกแสดงเรามีที่เดินมาเนี่ยเดี๋ยวก็มีระวังใต้ไงใช่ไหมใต้เหนือใต้ตกงานสู้ไหวไหมล่ะสู้ไหวแบบเมื่อกี้ไหมคือมันแรงที่สุดมันเป็นการโลกยุคนี้ทำยังไงโลกยุคประวัติศาสตร์ของเราที่มีความไปยาวนานอย่างผสมกับโลกยุคใหม่วันนี้ให้ได้นั่นคือประเทศไทยถ้าเราเอาเรื่องมาทั้งหมดมันก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ดูพื้นฐานไม่ได้หลายประเทศเขาไม่ดูพื้นฐานแบบเราเขาก็มีแต่แบบเร็วๆนะแบบตะวันตกไปเพราะเรามียาวนานทำยังไงจะเป็นหน้าสนใจวิธีที่ดีคือปรับเวลาให้มันลงให้กระชับขึ้นการแสดงก็ไม่ช้าไม่ช้าเกินไปใช้เวลานานเกินไปแบบนี้คนก็เลยจะให้ความใจน้อยลงนะไปปรับให้เข้าคนโลกยุคใหม่นะจ๊ะนะจ๊ะนะนะเหนื่อยแล้วพูดแต่ละเช้าแล้วได้นะหลายเวทีเหลือเกินนะนายกไปทุกเวทีบางทีก็ไม่ไหวเมื่อบางทีมันทำให้เสียเวลาไงเดี๋ยวเราดูเลยกันร้อนพูดอยู่ในห้องนี้ไม่ค่อยร้อนทั้งร้อนหัวแดงไม่ร้อนนะสุดท้ายนี้แล้วไปสุดท้ายนะพูดแล้วซื่อสัตย์และอะไรขยันอดทนขยันดูและอะไรจงรักภักดีนั่นคือคนไทยทุกคนงานช่วยกันเรียนงานเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้เรียบร้อยไปในพิธีนะครับก็จะเริ่มงานตั้งแต่วันที่6เมษายนไปแล้วเป็นพิธีเกี่ยวกับเรื่องเรียนงานนะเตรียมน้ำในพิธีนะครับที่มีหลายกิจกรรมด้วยกัน11วันในเดือนเมษายนนะครับแล้วไปเดือนพฤษภาอีก3วันหลังแล้วหลังจากนั้นหลังจาก6พฤษภาก็จะมีกิจกรรมจัดถวายในนามรัฐบาลและประชาชนปล่อยอีกหลายวันด้วยกันนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเรียนให้ทราบขอแนะนำคุณพิชัยสำเร็จทั้งหลายในสากลที่ได้ประสบถือโปรดอนุญาตให้เด็กท่านคนไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวสุขแต่ความสุขความเจริญความกายความใจแข็งแรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและมีสิทธิ์ใบขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณมากเลยที่เป็นอย่างสูงครับที่เราได้แต่ว่าเมื่อกี้ก็มีหลายคนส่งเรื่องร้องเรียนมาไม่มีพ่อรับปากก็มีจำเป็นมีบ้านเดี๋ยวไปดูในโครงการที่ก็กำลังทำขึ้นมาอยู่นะมีการหาบ้านทำบ้านล้านหลังนะเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามามีแต่ทุกคนต้องช่วยรัฐบาลถ้าใครมาบอกว่าจะสร้างบ้านฟรีทั้งหมดเป็นไปได้ใครจะมากำหนดราคายางราคาค่าสูงเท่านี้ไม่ได้มันผิดกติกาในวิดีโอนะเรื่องการที่จะเอาโน่นี่ให้เป็นส่วนบุคคลมันไม่ได้เพราะหลายอย่างมันมีทั้งเอกชนมีทั้งที่ราชการมีทั้งป่าเขาต่างพอจะปลดล็อกได้ก็คือการจัดหาที่ดินให้แต่มันให้ไปเลยไม่ได้เนี่ยมันก็หายไปหมดแล้วรุ่นหลังมันจะมีที่อะไรให้เขาอีกไหมล่ะไม่มีแล้วครับต้องเข้าใจนะอย่าไปฟังว่าจะได้อะไรอย่างเดียวถ้าเขาบอกว่าจะได้อะไรคุณต้องคิดว่าประเทศมันจะเสียอะไรนะนั่นคือความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมฝากพ่อแม่นี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วขอบพระคุณมากขอเป็นเด็กดีวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าที่ในอนาคตโลกจะโตข้าวอยู่หนูกำลังเข้ามาเด็กอยู่หนูมันนี่แค่นี้ปวดหัวแค่นี้ข้าวอยู่หนูกำลังมาแล้วโลกแห่งการขับเคลื่อนทุกอย่างเรื่องตรงนี้ทั้งหมดรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟต่างๆทั้งหมดการทำงานทั้งหมดใช้โปรแกรมทั้งหมดคนนั่งเฉยๆได้รับการบริการทั้งหมดไม่มีคนขับรถได้ผมจะไม่รู้ว่าประเทศไทยจะใช้ได้ไหมแบบนี้ไม่สำหรับเฉพาะมีคนขับรถคนกันทุกวันเนี่ยนั่นแสดงว่าคนขับต้องพัฒนาก่อนนะรถลาเจ้าของพิการต้องลาลาก่อนใช่ไหมพวกใครขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องขี่เพราะนายกไม่ได้ขี่ไปด้วยตอนนี้มันล้มอ่ะนะรถก็ไปเลยขี่ขับให้ทุกคนนั่งทุกคนนั่งรถบริการให้คนขับต้องรับผิดชอบพ่อแม่รับผิดชอบลูกไม่ใช่ตัวเองปลอดภัยแต่ไปชนคนอื่นเขาตายโทษนั่นแหละแล้วก็กลับมารัฐบาลโดนเล่นงานทุกทีอย่างนี้แสดงว่าเราไม่รับผิดชอบไปด้วยกันนะครับเราต้องรับผิดชอบไปด้วยกันทั้งหมดไม่ว่าจะรัฐบาลใดพวกใครไปกันมาไม่ได้เราต้องไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งสวัสดีจ้าขอบคุณที่ทำงานร่วมกันมาดีเป็นอย่างสูงนะครับไม่ใครถามอะไรโทรศัพท์เนี่ยมีเด็กถามนายกอ่ะใช่ครับท่านนายกครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษครับมีน้องๆอยากจะคุยกับท่านนายกไหมครับมีไหมครับมาเดินถามมาคนไหนก็เลยมีน้องข้างหน้านะครับอยากจะคุยกับท่านนายกครับเลยได้นี่นะท่านนายกครับ
าจะบอกว่าไม่เหนื่อยเลยมันก็โกหกนะมันเหนื่อยแหละแต่กำลังใจมันก็จะขึ้นไปอยู่เรื่อยๆคนเราเนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจมีจุดมุ่งหมายในการทำงานถ้าเราท้อแท้ทุกเรื่องถ้าเราฟังทุกเรื่องให้มันใจทุกอย่างมันก็บางทีอาจจะท้อแท้เราหลังนายกก็ตัดต่างออกไปบ้างนะแล้วบางงานที่มันไม่มีสาระมันทำให้นายกคนดีเปล่าๆนายกก็ไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่นายกก็ดีขึ้นเลยแล้วมีกำลังใจจากพวกเรานี่ไงเด็กๆพ่อแม่นะก็พร้อมจะทำงานให้เยอะแยะขึ้นไอ้ก็ให้ยกมาพี่พี่นักข่าวแล้วขอให้ผมถามว่านายกทำไมดูพี่นักข่าวใช่ไหมไปดูที่เวลาเขาถามคำถามลุงเขาถามว่าไงนะลุงดูครับด้วยความรักคุณไปดูถือว่าการอยู่เนี่ยนะการอยู่เป็นการอยู่แบบผู้ใหญ่นะแบบผู้ใหญ่ไม่ได้ไปโกรธเคืองแล้วก็เดือดแล้วก็ไม่พบหน้ากันไม่คุยกันเลยไม่ใช่นะก็เป็นการเตือนบางทีก็ดูเป็นอาหารมาก่อนไงบางทีก็ดูแรงไปนิดนึงนะแต่อยากให้น้องทุกคนหลานคนได้รู้ว่าเราควรจะต้องโง่ที่อย่างไรนะเพียงแต่ว่าอะไรที่มันดีก็พูดกันไปบ้างอะไรที่ไม่ดีก็จะไปขยายมากนักใช่ไหมใช่ไหมดีนะแล้วถามไปกันวันละท่านนายกครับมีฝันนี้หนึ่งคนครับท่านถามอีกสองเลยล่ะครับน้องๆอยากถามไหมท่านนายกครับแล้วลุงตู่ชอบกินข้าวอะไรครับกินแคลซูมโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยครับขอพิจารณาได้ทุกอย่างนะครับพิจารณาแล้วก็ตัวแดงก็ทานข้าวขาวนะข้าวขาวข้าวอะไรก็ได้ประทานใบมีอะไรประมาณแล้วก็ข้าวเหนียวก็ทานได้ข้าวแซ่บหาแซ่บใช่ไหมอย่างแซ่บอย่างเงี้ยแคลเซียมฟังดูวิตามินเรียบเหมือนกันนะกระดูกก็เดินจะไม่แข็งแรงไม่ได้เขาบอกว่าพอแก่รู้สึกเพื่อนเนี่ยตัวจะเตี้ยลงใช่ไหมใครรู้สึกตัวเองเตี้ยลงแสดงว่าแก่แล้วนะพี่ร้องพอไหมครับพี่ร้องพอไหมครับร้องจริงนะร้องแล้วได้ลงดีเล่นยากไหมเนี่ยดนตรีไทยนะยากนะผมว่านะนะดีใจนะเรามีดนตรีเครื่องดนตรีไทยของเราเองนะหลายประเทศมีไม่เท่าเราแล้วเราไปเล่นได้พร้อมนะสามารถจะมารวมกับดนตรีสมัยใหม่ได้ไปดูสู้ๆนะคะพี่สู้ต่อไปเบาไว้เลยเบาไว้นะให้สู้เลยค่ะโทษๆไปเบาไว้โตขึ้นหน้าดูเนี่ยแล้วสาวดูไว้นะอ่านี่เขาจะถามไหมเหรอเนี่ยขอบคุณลูกใครถามแล้วให้หนึ่งคนนะครับน้องๆคนไหนอยากจะถามแล้วคนสุดท้ายนะครับผมถามรวมไปถามรวมไปมีคำถามหลายอันที่ส่งมาโทรศัพท์ผมบอกว่าเฮ้ยนายกเคยถูกตีเปล่านายกดื้อมากตอนเด็กเดินคือเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นนะพ่อหมายหนังสือชอบเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ค่อยชอบไปเรื่องของมันเธอเลยเท่าไหร่หรอกสมัยก่อนคนก็เป็นเด็กที่ถือว่าเรียบร้อยจากไอ้โดนตีนะเพราะบางทีเนี่ยก็ไม่เชื่อฟังพ่อเขาข้ามกันที่พ่อก็ทำไปทำแอบทำบ้างอะไรบ้างจับได้กระโดดตีไงไปโรงเรียนก็บางทีก็ดื้อนะดูเล็กน้อยไม่ถือว่าดื้อเยอะกระโดดตีโดนตีเยอะแต่ลุงก็ได้ดีไงใช่ไหมลุงไม่เคยโกรธใครดูก็ไม่ได้เจ็บก็ไม่ได้อยากจะตีเราเมื่อไหร่ถ้าเรามีความมีใครก็ตีใช่ไหมไม่เป็นไรนะดูถูกตีไปบ้างไปหาข้าวแบบอะไรไม่เป็นไรกันโหนักข่าวหรือเปล่าเว้ย
เรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในเว็บไซต์เวลาเขียนลงไปเด็กก็รับเนี่ยเด็กได้รับมาจากครูโซเชียลนั่นแหละครูพ่อแม่ก็ขัดเปิดโซเชียลออกมาแล้วก็ยกตัวอย่างเขียนมาที่ว่าข้อความเนี่ยลูกคิดว่ามันถูกหรือผิดใช่ไหมถ้ามันผิดลูกก็บอกผิดครับถ้าบอกมันถูกถ้าที่มันผิดแม่อธิบายให้ดีมันไม่ใช่นะไม่น่าใช่นะไอ้ทำแบบนี้มันได้ไม่ได้ไม่น่าทำได้นะลูกนะสอนลูกอย่างพ่อแม่ได้เรียนรู้ด้วยกันนะนั่นคือโลกโซเชียลที่ต้องมีคุ้มกันที่ดีนะลูกนะเรื่องของการหลอกลวงอะไรทั้งหมดอ่ะเจ้าที่ดูแลไม่ไหวทั้งหมดนะครับเจ้าที่จะมีหน้าที่ในการดูแลเพื่อมีเรื่องเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งส่วนใหญ่มีอะไรก็แจ้งเขาซึ่งจะไปตรวจสอบเขาตามทั้งหมดไม่ไหวเขาก็ตามละแต่คนมันเยอะเขาก็ตามไปจนเจอแต่พวกเราจะเจอก่อนถ้ามันหลอกลวงไว้โทรศัพท์ก็จะให้เงินให้ทองให้เปอร์เซ็นต์เท่านี้มันเป็นไม่ได้ไหมล่ะให้กำไร 50% ใจกันไปก่อนเนี่ยมันมีธุรกิจที่ไหนก็ทำได้ไม่ดีหรอกครับถูกหลอกลวงทั้งสิ้นนะให้เบอร์ให้เลขให้ต่างๆผมไม่เห็นไอ้คนให้เบอร์สวยสุดไอ้คนเชื่อเบอร์ไปซื้อเสื้อแจ้งหมดทั้งหมดแล้วเขาก็ไปแล้วเขาก็เลยปิดเว็บไปหายเลยนั่นแหละเราต้องฉลาดกว่าเขาอย่าให้เขาหลอกลวงเงินหายากอยู่แล้วใช่ไหมลูกมีอะไรไหมในนั้นจะทำไปต่อนะเดี๋ยวไปลองไปครับขอบคุณครับต้องขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับน้องๆจากวงเควินออเคสตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และน้องๆมีสิทธิ์พอพันเตรียมตัวเลยนะครับI'm sorry.
กคนนะครับไปครับครับโอเคครับเอาไว้ตายเดียวแล้วอ่ะเฮ้ยตายแล้วครับตายแล้วครับตายโตแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนป๊าป๊าป๊าคนนี้ผมเป็นเลยนะโตดีนะดีกับพ่อเธอพ่อเธอเหมือนกันโอเคครับ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 